บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับจบการแข่งขันด้วยการเอาชนะพนมเปญคราวได้ถึงถิ่น6-0โดยประธานสโมสรเนวินชิดชอบรู้สึกพอใจกับฟอร์มการเล่นและผลงานของลูกทีมเป็นอย่างมากเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับคือประเด็นคือก่อนลงสนามก็ได้บอกเด็กทุกคนว่าวันนี้ไม่ใช่เรื่องของการแข่งกับใครแต่ทุกคนต้องรู้ว่าตัวเองต้องแข่งกับตัวเองแล้วก็แข่งกับเพื่อนร่วมทีมตัวเองในการที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนที่จะจบในช่วงปรีซีซั่นเพื่อเข้าไปสู่การเปิดฤดูกาลเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ชก็ช่วยไม่ได้ผมก็ช่วยใครไม่ได้นะครับทุกอย่างอยู่ที่แต่ละคนต้องช่วยตัวเองสำหรับเกมระหว่างบุรีรัมย์พบกับพนมเปญคราวที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เป็นเกมที่ปราสาทสายฟ้าสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและสถิติวันนี้ถือว่าค่อนข้างจะบ่งบอกได้ชัดว่าทีมผลงานโดดเด่นทีเดียวครับซึ่งในเรื่องของการเข้าทำนะครับโอกาสเข้าทำของบุรีรัมย์มากถึง17ครั้งนะครับโดยเข้ากรอบไป11ครั้งและสามารถเปลี่ยนไปได้ถึง6ประตูด้วยกันถือว่าเกมรุกยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากส่วนในเกมรับยศพลเทียงดาตำแหน่งผู้รักษาประตูสามารถเซฟไว้ได้ถึง5ครั้งและทำให้ทีมไม่เสียประตูในเกมเมื่อวานนี้นะครับส่วนนักเตะที่โดดเด่นเมื่อวานนี้ขอยกให้กับ3คนนี้ซึ่งเป็นดาวรุ่งทั้งหมดนะครับโดยเริ่มที่ตำแหน่ง Man of the Match ยกให้กับสุภโชคสารชาติเจ้าเช็คที่สามารถทำ2ประตูได้ในเกมวันเมื่อวานนี้นะครับส่วนอีก2คนเป็นทางด้านของซากิรินตีกาสมตำแหน่งแบ็คขวาที่ลงสนามเพียงแค่28นาทีแต่สามารถทำได้1ประตูและก็สามารถแอสซิสต์ได้อีก1ครั้งเช่นเดียวกับสุภชัยใจเด็ดที่ลงสนามเต็มเกมวันนี้ทำได้1ประตูแล้วก็แอสซิสต์ไป1ครั้งเช่นเดียวกันนะครับขณะที่นักเตะตัวเก๋า2คนที่ลงสนามในเกมเมื่อวานนี้มีทั้งสุชาวนุ่นนุ่มช่วงครึ่งแรกและก็เดียโก้หรือซานโตซึ่งในรายของเดียโก้สามารถทำได้2ประตูนะครับจากการเข้าทำและเข้ากรอบถึง4ครั้งถือว่าเฉียบคมเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับสุชาวนุ่นนุ่มนะครับที่แม้ว่าจะลงสนามเพียงแค่32นาทีแต่สามารถผ่านบอลสำเร็จได้ถึง22ครั้งและก็สามารถผ่านบอลยาวได้ถึง4ครั้งด้วยกันถือว่าตำแหน่งกองกลางยังเป็นตำแหน่งที่สำคัญสำหรับกัปตันกบสุชาวนุ่นนุ่มเชื่อว่า2เกมในศึกฟุตบอลช้างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอาเซียนทัวร์2017นั้นทีมจะมีประสิทธิภาพที่ดีมากกว่านี้อย่างแน่นอนครับการแข่งขันของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับในศึกฟุตบอลช้างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอาเซียนทัวร์2017นั้นยังเหลืออีก2นัดกับอาร์มี่ FC อีก1สโมสรจากกัมพูชาในวันอาทิตย์ที่22มกราคมและเจออินชอนยูไนเต็ดในวันที่27มกราคมซึ่งทั้ง2นัดจะแข่งขันกันที่สนามไอโบบายสเตเดียมจังหวัดบุรีรัมย์ณัฐพลเปลี่ยนให้ส่งถ่ายภาพกล้าณรงค์มาโชคทีมข่าวกีฬา True4U รายงานจากประเทศกัมพูชาครับ